าใจศัพท์เลือกตั้งแบบ easy กับ the election vocabulary บ้านใหญ่คำนี้เกี่ยวข้องยังไงกับการเลือกตั้งบ้านใหญ่มักถูกใช้เพื่อที่จะพูดถึงกลุ่มการเมืองหรือว่าตระกูลที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ยังหมายถึงการสืบทอดทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูลผู้นำทางการเมืองในระดับพื้นที่หรือว่าในระดับท้องถิ่นค่ะซึ่งเมื่อไหร่ที่มีการเลือกตั้งนะคะกลุ่มการเมืองหรือว่าบ้านใหญ่ก็มักจะได้รับการจับตามองเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ค่ะและก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้าไปสู่ในสภาไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กหรือว่าบ้านไหนๆนะคะถ้าหากได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองของเราค่ะไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยก็ติดข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ค่ะ